เอาละครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับศึกเซนะครับที่ไม่ได้มีมานานนานแบบนานจัดๆนะครับหลังจากที่รวมเซิร์ฟเวอร์มาก็ระบบนี้ได้ถูกปิดลงไปนะครับนานกว่าประมาณ4เดือนได้นะครับและในที่สุดนะครับเซนะครับศึกชิงแชมป์ประจำสัปดาห์ของเซเว่นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีก็กลับมานะครับประกายแสงสุดท้ายนะครับดีใจมากที่มันไม่ล่มนะครับก็จะรับชมกันนะครับว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายเหมือนที่เราเคยรับชมกันมาตลอดดีกว่านะฮะโหเรียกว่าเขินมากๆกับการกลับมาพากแข่งเซนะครับอีกครั้งหนึ่งหวังว่าจะรับชมกันอย่างสนุกสนานเช่นเดิมนะครับยินดีต้อนรับการกลับมาของเพื่อนๆทุกคนที่เฝ้ารอคอยกับศึกเซนะครับด้วยว่าแล้วคู่แรกลุยกันเลยดีกว่านะครับทีมค่อนข้างไม่หลากหลายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมดูมาเนี่ยเมตาในช่วงนี้นะครับมันจะมีทีมแก๊งธาตุมืดนะครับที่ตอนนี้มีปู่อัลฟ์นะครับมาลงสนามมาด้วยนะอัดกันเต็มๆมานะครับจูดาสมีการกลับมาเล่นพอสมควรนะครับแต่ว่าเครื่องประดับที่เขาใส่เนี่ยจะกลายเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นแหวนแม่นอย่างเดียวแล้วจะไม่ได้ใส่แหวนทะลุแคปลงแคปเลือดทะลุ1อะไรนะครับจะใส่แหวน1หรือไม่ก็ใส่แหวนไตเกิดกันนะครับจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่านะครับแล้วก็ตัวละครเมตานะครับยังเป็นทีมกายภาพที่เป็นแทโอกับอีฟนะครับทั้ง2ตัวนี้เนี่ยยังมาอยู่นะครับที่จะมีเข้ามาใหม่ก็จะมีคนเล่นบ้างจะมีเรสนะครับที่เอามาแก้ทีมกายภาพโดยเฉพาะนะครับหรือว่าปู่เองที่เอามาแก้พวกทีมถึกหรือว่าเอามาสู้กับผีดิบแทโอนั่นเองนะฮะแต่ตัวละครเดิมๆนะครับอย่างเช่นแอนตี้หรือเกลิดาสเลตต่างๆเนี่ยยังถือว่ายังเข้าเมตาอยู่เช่นเดิมนะครับพี่หมอยังเป็นตัวละครเปิดตอบโต้ที่เขาเรียกว่าไงนิยมสุดเช่นเดิมนะครับทีมกายภาพยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมนั่นเองอ่ะว่าแล้วนะครับไปรับชมคู่แรกพร้อมๆกันเลยดีกว่านะฮะระหว่างทีมต้องบอกว่าในทีมท่านมือใช่ไหมมีหมอแจ็คแบบว่าเป็นตัวเปิดตัวนึงนะครับแล้วก็มาเจอกับทีมผสมเนอะเพราะที่ทีมนี้เป็นทีมที่ใช้เรสเพื่อแก้ทางนั่นเองมีการเอาลินมาใส่ด้วยนะครับเอาละครับเรสได้เปิดก่อนนะครับจูดานโฮกตามเข้าไปเดี๋ยวมีกระตุกเฉยเลยน้องอีฟแอนิเมชันมาครับบัฟตัวเองก่อนแล้วจูดานไม่ออกสกิลครับเป็นปังเกลครับเซฟไปเจอเรสสวนเข้าไปนะครับแต่ว่าตัวกายภาพมีแค่หมอแจ็คนะครับแต่ก็ถือว่าดีครับเพราะว่าทำให้เก็บหมอแจ็คไปได้แบบไวมากใจบีบังคับแถวหลังไว้ก่อนนี่สกิลช่วงนี้จะมีฮิต2อันนะครับเป็นอันที่เป็นโซ่นะครับอันนึงนะครับที่ฮิตมากอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขากลับมาเล่นแทโอกับอีฟกันเยอะแล้วก็อีกอันนึงที่คือยอดฮิตตลอดการก็คือไอ้มิสสกิลเร่งเทิร์น5เทิร์นกับลดเลือด 80% 2เป้าหมายนะฮะเอาละครับดีบีบังคับไปนะฮะดาเราทุบกลับคืนไปดีใจนะที่ได้เห็นจุดกลับสู่เมตาทุบล่วงไปหมดนะครับโดนเรสสวนไป1ทีสบายๆ สำหรับจูดาสเด้งเลือดขึ้นมาโอ้โหแล้วจังหวะนี้อีปาดเข้าไปครับแต่ว่ามีเกลิดัสกันเชนคอมโบไว้ได้นะไม่โดนซ้ำผีดิบแทโอลึกขึ้นมา AI สุดชาญฉลาดของคุณปู่ครับเออฮัลโหลเด็กๆล้างผีซอมบี้กันไปเลดดีเลียนครับสกิลนี้ก็ไม่แน่ใจว่าดาเมจเยอะแค่ไหนไม่เท่าไหร่นะครับโอ้ยแต่ว่า SBA ของจูนครับสวนกลับไปทีเดียวนี่หงายไปเลยแล้วปู่ครับไฟโครนเจ็ตอาร์มสตรองยิงเข้าไปแล้วเด้งดีดอีกหนึ่งทีน้องอีฟกันอยู่ครับบายกระโดดไปเผาเบิร์นไปได้น่าจะปู่คุณปู่น่าจะล่วงไปแล้วนะครับแต่ว่ามีฝ้ายไซย่าอยู่ครับท่านผู้ชมยุคนี้เป็นน้องฝ้ายไซย่ากันเยอะแล้วนะหลังจากที่เกลใส่มานานตอนนี้เขาทีมสปีดจัดมาเป็นฝ้ายแทนละเอาละครับมีไลท์คอนโทรลนะครับแกงท่านมืดนะครับมากับฝ้ายครับไลท์คอนโทรลมีเอฟเฟกต์2ของน้องอีฟครับตีเข้าอยู่ดาโทกตามเข้าไปอีก1ครั้งอีฟจะรู้หรือเปล่ายังครับแต่ว่าฝ้ายไปแล้วนะแล้วเหลือน้องอีฟที่รู้สึกจะติดบีบบังคับอยู่นะเมื่อกี้เป็นเอฟเฟกต์2เลยตีได้ครับแต่ว่าอันนี้เป็นดาเมจปกติครับติด1ไปและโดนจูระน่าจะใส่ตอบโต้มานะครับสำหรับตัวนี้ปู่1นะครับ
สลับแป๊บนึงนะอันนี้น่าจะเป็นเซนนะครับครั้งแรกเลยนะครับจากที่เซิร์ฟคิดหลังจากที่เซิร์ฟคริสกับเซิร์ฟลูดี้ได้รวมเซิร์ฟเวอร์จังหวะนี้ฝ่ายน่าจะเป็นคนที่ปิดเกมนี้ไปนะฮะยังเหลือหนึ่งอีกหนึ่งทีครับแต่ฝ่ายกระโดดตีซ้ำเข้าไปมาคู่แรกของเรานะครับฝ่ายพี่จูเป็นฝ่ายชนะไปก่อนครับเรามาดูคู่ซ้ายบ้าง นะครับเป็นคุณปู่ยืนหลังกับอีฟแทโอยืนหน้านะครับกับทีมอันนี้มีทีมเมตาเก่าเลยนะที่จริงจำได้ว่าเซนนะครับครั้งสุดท้ายที่เราเคยอัดไปเมื่อ4เดือนก่อนคือทีมฝั่งขวาผมนั่นแหละนะครับก่อนที่ปู่จะรีเมคหรือว่าจะมีตัวละครใหม่ๆหรือว่าอย่างเช่นรินที่ปรับสกิลมานะครับที่สำคัญคือผมยังไม่เห็นทีมเวทเข้าในสัปดาห์นี้นะแต่เดี๋ยวต้องรอดูสัปดาห์หน้าครับว่าเมตาน่าจะมีการปรับเปลี่ยนอีกหรือเปล่าแต่พอคนเอาจูดัสกลับมาเล่นกันมากขึ้นนะครับกับคุณปู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอีฟกับแทโอก็ยังไม่ได้ถือว่าแย่นะแม้ว่าปู่มันจะมาแก้ทางแทโอกับอีฟโดยตรงก็เถอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีฟกับแทโอก็มีการเอาตัวรอดที่สามารถยื้อสู้ได้นะครับแต่ผมกำลังสงสัยว่ารีเพย์มันกระตุกกระตุกแล้วเนี่ยนิดๆนะฮะแต่อย่างน้อยดูได้ก็ยังดีเอาละครับอีฟเปิดสกิลไปแทโอสวนมาสั่นตีสปีดซ้ำไปหนึ่งทีอีฟได้อันตีครับจัดก่อนเลยแต่ฝั่งซ้ายมีปู่นะครับจะไม่โดนดุดมิดสกิลไปพี่หมอสวนครับหมูชกเข้าไปแถวหน้า1ตัวครับเป็นแอนตี้แล้วแน่นอนครับตามสเต็ปครับชกเสร็จปุ๊บแอนตี้ใส่แหวนล็อกเป้านะฮะโดนเป็นคนบังคับโดนชกแล้วปู่ก็จะล้างแอนตี้ออกไปนั่นเองพี่หมอรู้สึกจะยังเหลือ1ได้อยู่ครั้งนึงนะครับแต่ว่าติดบล็อกคิวเลยเด้งเลือดขึ้นมาไม่ได้กลับมาที่น้องอีฟครับสับเข้าไปโอ้โหได้เบิร์นนะฮะจังหวะนี้เอาละครับแล้วใส่คนเจสอาร์มสตรองมาอีกรอบนึงครับจากของคุณปูโอ้เอายิงเข้าไปรวมหมดนะฮะฝ่ายลุกขึ้นมาครับแหวนไซย่าไม่ต้องห่วงนะท่านผู้ชมตอนนี้คือรวมเซิร์ฟมาเรียบร้อยนะครับเราออลสตาร์ไซย่าทั้งหลายเนี่ยมีกันครบถ้วนนะอีฟสกิลบัฟแล้วก็ซัดไป1ทีแทโอจังหวะนี้ได้เชนหรือเปล่าน่าจะมีคนตายไหมไม่นะปู่ยังสลับเลือดได้แต่ว่าแทโอซัดเข้าไปอีก1ทีแต่ว่าไม่ได้ติด SBA นะครับดังนั้นไม่ได้ก่อการสกิลอีฟครับจังหวะนี้อันตีคืนไปบ้านนะครับแต่ว่ายังติด1ของอีฟครับเอาไม่ลงจังหวะนี้แทโอครับซัดสกิลเอาเวกเข้าไปแล้วก็เร่ง3เทิร์นเก็บหมดหรือเปล่าโอ้โหหมดเลยนะฮะยังแรงสุดจริงๆนะฮะสำหรับป่าแทของเราไปดูคู่ที่3กันนะฮะทีมสปีดก็จะซัดกันไวหน่อยทีมซ้ายยังเป็นทีมเมตาเก่าและทีมขวาก็เช่นเดียวกันนะครับทีมเมตาเจอกันน่าจะจบกันอย่างรวดเร็วแล้ว4เดือนผ่านไปกลับมาเจอเมตาเดิมเฉยนะอันนี้มันหมายถึงอะไรนะมันหมายถึงว่าจริงๆแล้วเดฟไม่สามารถแก้เมตานี้ได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวหมุนเฉยเอาละครับอีฟแลกกันคนละ1ช็อตเปิดบัฟมาเปิดบัฟกลับครับหมูชกแถวหน้าเข้าไปเป็นแอนตี้รับไปเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่านี่ไม่มีปู่เอามาล้างก็ซัดดาเมจกันต่อไปโอ้โหจังหวะนี้เชือดเข้าไปครับและแน่นอนว่าพอไม่ได้ใส่ปู่เอามามันก็จะมีการดูดมิดเกตกันรัวๆนะครับฝั่งขวาได้ดูดมาก่อนครับจังหวะนี้น่าจะดีอยู่ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เร่งเทิร์นด้วยจังหวะนี้ฝั่งแทโอครับได้สวนก่อนแล้วได้เบิร์นหรือเปล่าจังหวะนี้ครับมีคนล่วงได้เบิร์นอีกหนึ่งทีSBA ได้ออกก่อนครับโดนไปที่แอนตี้ร่วงไปครับผมกับฝ้ายที่โดนเร่งเข้าไปแล้วแอนตี้เปิดกุญแจส่งสั่งตายไปอีกหนึ่งตัว
เรียบร้อยครับพี่หมอแผ่โอสับเข้าไปหยิบลวงเรียบร้อยครับช่วงเลดเกมนี่ถ้าฆ่าไม่ได้นี่อีฟจะไม่ใช่นะไอแอนตี้จะเป็นปัญหามากนะเพราะว่าถ้าตัวทีมสปีดกายภาพเนี่ยจะมีเร่งเทิร์นนะครับอยู่ที่แทโอแค่ตัวเดียวแล้วก็ต้องรอมิสสกิลอย่างเดียวนะฮะถ้าเกิดว่าสุ่มไม่โดนเนี่ยแอนตี้นี่ว่าสั่งตายใส่รัวๆนะฮะแต่ว่าเหลืออีกเทิร์นเดียวครับทุกผู้ชมใครจะได้ออกก่อนกันเอาละครับฝ่ายสายยาเจอฝ่ายสายยาฝ่ายสายยานี่แรงกันมากๆรูดเดเมจเป็นดาเมจเลดเกมได้เลยนะฮะแอนตี้หวดเข้าไปยังอยู่นะฮะยังเล่งเลือกคืนไม่ได้อีกหน่อยนึงระหว่างนี้ครับจะได้เล่ง5เทิร์นแล้วส่งแอนตี้ร่วงไปยังดีที่ไม่โดนป่าแทแต่ว่าป่าแทอันนี้ติดตาบอดอยู่แน่นอนว่าอันนี้ต้องรอจังหวะเร่งเทิร์นกันนะครับโอ้โหแล้วฝ่ายนี้น่าจะแครี่เลทจนจบเกมแน่นอนอย่างนี้จุดอันตีเข้าไปครับโอ้โหเดดดาเมจครับแล้วฝ่ายร่วงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างนี้เหลือป่าแทคนเดียวใครมิดเกตเต็มก่อนคนนั้นชนะเองว่าต้องใช้เร่งเทิร์นจัดการกันนะฮะก็เอาละครับของฝั่งทีมฝั่งขวามาแล้วนะฮะจัดเข้าไปเรียบร้อยเร่ง5เทิร์นมาดูกันต่อนะครับผมกับคู่ที่4นะครับก็เดี๋ยวว่าในรอบ8ทีมเป็นคู่สุดท้ายแล้วยังเป็นทีมสปีดเมตานะครับที่เป็นทีมสปีดกายภาพเช่นเดิมจะบอกเป็นกายภาพล้วนก็ไม่ใช่นะมันเป็นทีผสมนะเพราะมันมีมืด1มีเวท1นะฮะแอนตี้นี่คือประมาณว่ามีคงอยู่เพื่อเป็นตัวล่อเป้านะท่านผู้ชมเขาจะเอาแหวนล่อเป้าเนี่ยใส่ให้พวกตัวที่ตีเปิดอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าตี SBA เนี่ยเป็นที่แอนตี้นะครับหรือว่าล่อพวกสกิลสั่งตายต่างๆนั่นเองหวดกันไปถลุงวอยชิลเสร็จแล้วก็เปิดบัฟนะครับน้องอีฟส่งไฟล์ล่วงไปก่อน1ชีวิตเร็วมากเปิดบัฟมาบัฟกลับไม่โกงสัตว์อีกหนึ่งทีแต่ฝั่งที่ได้เปิดก่อนจะค่อนข้างได้เปรียบนะฮะโอ้โหแล้วเพราะว่าเก็บไปได้เร็วมากหมอมันถลุงเกาะวอยโคตรขี้โกงนะเสร็จแล้วครับอูฉกเสร็จสัตว์เข้าไปแต่จังหวะนี้แทโอไม่ได้เบิ้ลนะครับแล้วโดนแอนตี้สวนเข้าไปใส่ตาบอดแถวหน้าไปเรียบร้อยนะครับแอนตี้อันติมาแล้วเอาละครับจัดการเร่งเทิร์นแถวหน้าเข้าไปงูฉกไป1ทีได้พลิกกลับมาบุกครับจังหวะนี้สั่งตายจับไปแต่มันจะไปโดนแอนตี้สินะถ้าเป็นแบบนี้ก็เหมือนเสียฟรีหรือเปล่าแต่ว่าก็ถือว่าลดมิสสกิลไปแล้วกันนะลดเกรดมิสสกิลไปครับแทโอจัดมาสกิลนี้ผมว่าบอยน่าจะเกลี้ยงกันหมดแล้วครับแล้วซัดเข้าไปครับหมดแผงหรือเปล่าล่วงไป2นะฮะแทโอลุกขึ้นมาเป็นซอมบี้แต่ว่าฝ้ายยังอึดอยู่แหวนสายยาแข็งแกร่งมากแอนตีหวดไปอีกทีครับผมแล้วพี่หมอจังหวะนี้โอ้โหได้อยู่กดอันตีครับปกติจะตายหาก่อนแต่ถ้าได้อยู่แบบนี้ก็เรียบร้อยครับผีดงผีดิบหมดครับผมล่วงไป2เลยเรียกได้ว่าไม่ใช่ปั๊มหัวใจนะนี่เรียกว่าปั๊มลงหลุมไปเลยปั๊มลงหลุมแล้วอีฟปาดเข้าไปรอบนี้เสร็จเรียบร้อยครับผมทีมสปีดแบบว่องไวเอาละครับผมเข้าสู่รอบรองนะครับทางฝั่งซ้ายเป็นทีมสปีดเมตานะครับส่วนฝั่งขวาเป็นทีมสปีดปู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณปู่เราจะไปถึงฝั่งฝันเข้าชิงหรือเปล่าอ่ะมาดูกันนะฮะจูดาสเราจะได้กลับมาหรือเปล่าครับอีเปิดไปโอ้โหก็มันต้องมันเหมือนไม่มีกระตุกช็อตนึงนะกระตุกช็อตที่แบบออกสกิลครั้งแรกเลยทุกเกมเลยปลายออกสกิลอ้าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะผมรู้สึกทีมท่านเมื่อนี้เหมือนกับว่าอยากให้จูดออกแล้วแต่จูดมันไม่ออกนะครับ
ครับอีฟกรีดเข้าไปพี่จูดว่ายังไงล้มหรือเปล่ายังได้อยู่ฮะสวยอีกทีนึงแต่จูดต้องออกสกิลแล้วนะตอนนี้คือถลุงเกาะหมดแล้วครับถ้าจูดปั่นนี่รับรองว่าดูดคือเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนใส่บีบบังคับไปก่อนนะครับแต่โอ้โหการออกสกิลแบบนี้ของเขาครับผมแล้วจะใส่เกลิดัสมาบัฟจูดัสแถวหลังเพื่ออะไรวะเนี่ยนะครับผมบางทีนะฮะของก็แรงแต่ไม่ออกสกิลนะครับแถวหน้าตอนนี้ยังไงครับโอ้โหล่วงกันเป็นระดาวสั่งตายตามเข้าไปอีกหนึ่งทีใครโดนล่วงไปอีกหนึ่งเป็นเกลิดัสครับเอาละครับโอ้โหแล้วจูดมาออกตอนที่พอบัฟเกลิดัสไม่อยู่ปุ๊บออกเลยนะเกลิดัสบอกกูจะมาบัฟจุดอ่อนให้มึงเพื่ออะไรนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ปั่นสวยครับปั่นสวยแล้วอย่างนี้ได้เบิ้ลเข้าไปหนึ่งทีเชนเข้าไปเดินสักพาที่เราคิดถึงกันฮะปั่นที่หมอล่วงไปเรียบร้อยครับสกิลตามกลับมาแต่ว่าเป็นท่านมืดนะครับไม่โดนเขาเรียกว่าไม่โดนหักเลือดนะฮะจากไลฟ์คอนโทรลของไฟเองโดนดาเมจเข้าไปว่ายังไงครับปู่เอาท์นี่เปิดบัฟไปหรือยังยังกรีดทีมอะแถวหลังไว้ครับเอาแล้วครับแล้วปู่ไล่ผีครับไล่แอนตี้ไปก่อนเฮลโหลเฮลโหลเข้าไปครับตีติด1นะฮะแต่ว่าเอ้าโอ้โหเป็นการติด1ที่อะไรกันครับเนี่ยจังหวะนี้อย่างซวยแล้วโดนเริ่มซ้ำไป1ทีแหกกันทั้งทีโอ้ my god แต่ว่ายังดีครับพวกโอเซเว่นไนท์มันถึกนะฮะจูก็ยังพอรับไหวอยู่แล้วปืนใหญ่ใส่คนเจนอัมสกอร์ตองยิงตองกองอะไรวะเนี่ยลิ้นพันหมดละยิงเข้าไปครับยังไม่ล่วงครับอีฟยังได้อยู่แต่ว่าเอาจังหวะนี้ล่วงเข้าไปแล้ว SBA อีก1ทีจูดัสยังไหวฮะจังหวะนี้ทุบไปจะได้กดเกตเอเวกป๋าแทจะไม่ได้ออกต่อแต่ว่าอีฟก็ยังมีสกิลอยู่ดีครับแล้วจังหวะนี้จูดว่ายังไงยังได้ครับผมยังถึกอยู่น่าจะยื้อสู้ได้อยู่นะฮะจังหวะนี้โอ้โหแต่ว่าไลฟ์คอนโทรลมันหมดไปแล้วนะฮะและตอนนี้ครับผมโอ้โหจังหวะนี่มันแบบสวยๆแล้วแต่โอซับตามอีกหนึ่งทีจูดัสน่าจะล่วงแล้วหรือเปล่าไปเรียบร้อยครับผมและจังหวะนี้เหลือแต่ไฟคนเดียวแม้ว่าจะเป็นไฟสายญาติแต่ไม่มีเร่งเทิร์นนะครับและนี่คือข้อเสียของมิดสกิลบีบบังคับนั่นเองคือพอเลทเกมแล้วมันไม่มีประโยชน์นั่นเองนะครับมันดีตอนกลางเกมครับแต่พอเลทเกมแล้วไม่มีเร่งเทิร์นมันฆ่าผีดิบแทโอไม่ได้นี่แหละนะครับคือบอกว่าไอ้มิสกิลใหม่มันขี้โกงแล้วเป็นแทโอที่เข้าสู่รอบชิงนำไปก่อนส่วนฝั่งซ้ายนี่ไม่ต้องลุ้นนะครับเพราะว่าทีมเดียวกันนะครับแต่เราไปรับชมมันสักนิดนึงเดี๋ยวกระตุกอีกแล้วครับพี่หมอสวนมายังไงหมอก็ยังดีสุดนะในการที่แบบว่าตีได้ทุกประเภทนะครับแล้วก็เป็นการสวนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าไงทะลุวอลเยอะที่สุดนะครับรวมถึงมีบล็อกคิวด้วยการมีบล็อกคิวนี่มันกันพวกแหวนหนึ่งนะที่แบบเด้งเลือดขึ้นมานะครับยังถือว่าเป็นตัวละครตอบโต้ที่น่าจะแบบว่าดีที่สุดละอีกรีดครับซึบยกแผงโอ้ชกเข้าไปแอนตี้ออฟสกิลน่าจะได้ออกครั้งเดียวครับเพราะว่ามิสสกิลเร่งเทิร์นมาแล้วมิสสกิลเร่งเทิร์นว่ายังไงครับโดนเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอ้โหแล้วพี่หมอครับเนี่ยแหละคือถ้าพี่หมออยู่ถึงการเกมแล้วแทโอมันลุกขึ้นมาก็เรียบร้อยครับผมเหลือเพียงไฟเท่านั้นวอยชิลเกี้ยงแล้วด้วยฮะเอาละครับแหวนไซย่าจะยืนแบกไหวหรือเปล่าแต่คิดว่ายากครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวก่อนนะเทิร์นมันหมดยังหมดเรียบร้อยครับแล้วเรียบร้อยครับสั่งตายไปอึดมาจากไหนก็แพ้สั่งตายนะท่านผู้ชมโหจบอย่างเร็วมากเอาละครับมาถึงคู่ชิงของเรานะครับก็เป็นทีมโคลนกันมาเลย
นะครับถือว่าเป็นทีมเมตาเมื่อประมาณ 3-4 เดือนก่อนเลยนะคือเมตานี้ก็คือตั้งแต่แทโอมานะครับก็เป็นทีมนี้มาโดยตลอดเนอะแล้วก็เซนะครับเราไม่มี2เซิร์ฟนะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้คือยุค2021นะครับที่เซเว่นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีได้รวมเซิร์ฟเวอร์คริสกับลูดี้เข้าด้วยกันแล้วนะฮะและนี่เป็นครั้งแรกหลังจากรวมเซิร์ฟที่เราได้มารับชมกันนั่นเองครับอีเปิดบัฟแรกกันไปก่อนทีมไหนเปิดตีก่อนเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบดีนะเพราะว่าการที่หมอได้เปิดตีก่อน2ทีเนี่ยได้ถลุงก่อก่อนเนี่ยมันได้เปรียบมากเลยนะครับผมไปเรียบร้อยครับผมแต่ว่าไม่มีใครล่วงนะครับเพราะว่าแอนตี้มารอรับสั่งตายอยู่คุณไม่สามารถสั่งตายคนที่ตายไปแล้วได้นะฮะไลท์แคริงเทิร์นเท่านั้นโฉกแอนตี้ไปเช่นเดียวกันครับลุกขึ้นมาจังหวะนี้อีปาดผมว่ามีล่วงครับวอยชิลแตกกันหมดแล้วครับแอลฟายล่วงไปอีเบิร์นอีกหนึ่งทีพี่หมอน่าจะตามกันไปรอบนี้แล้วอีฟได้ออก2ทีที่ทำให้ทีมได้เปรียบมากนะครับเพราะเป็นการดูดมิดสกิลมาเต็มหลอดเลยแอลปาดเข้าไปโอ้แต่จังหวะนี้สวยครับล่วงไป3แต่ก็โดนสวนล่วงไปเองเหมือนกันแล้วมีสกิลมาพอดีครับโดนแถวหน้าเข้าไปครับแอนตี้ล่วงไปก่อนแถวหัวคืนมาจังหวะนี้ไฟรับไหวหรือเปล่ายังได้อยู่ฮะอึดมากๆแถวว่ายังไงครับสกิลเอาเวกมาจังหวะนี้เก็บหมดหรือเปล่ายังไม่ได้นะครับยังมีไฟยืนอยู่ครับแล้วหัวซ้ำไปอีกหนึ่งทีเหลือแทโอตัวเดียวจังหวะนี้ว่ายังไงเล่งเทิร์น3เทิร์นครับและดาเมจพอหรือเปล่าไม่พอนะครับปิดไฟไม่ลงซ้ำอีก1ทีไฟล่วงไปแต่เหลือคนละ1เทิร์นเอ้ายังไงครับจังหวะนี้เดี๋ยวจังหวะนี้ว่ายังไงจังหวะนี้โอ้โหฝั่งซ้ายชนะนะครับเพราะว่ามิสสกิลมาก่อนมิสเตอร์คิวเร่งเธอมันมาก่อนไอ้มิสเตอร์คิวขี้โกงเร่งไปเรียบร้อยครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าจบสวยเหมือนกันนะเนี่ยจบแทโอเจอแทโอสรุปคือแทโอแชมป์นะครับท่านผู้ชมก็จบกันไปสำหรับเซนนะครับในสัปดาห์แรกนะครับหลังจากที่ปิดไปร่วม4เดือนก็ยังโอเคนะยังสนุกสนานเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าสัปดาห์นี้ทีมค่อนข้างจะน้อยไปสักนิดนึงนะถ้าผมมองว่ามันแบบว่าไม่หลากหลายเท่าไหร่นะครับสัปดาห์หน้าคิดว่าน่าจะหลากหลายขึ้นเพราะว่าเมตาตอนนี้มันก็มีการเปลี่ยนเอาแทโอกับอีฟออกนะครับแล้วใส่เป็นจูดาสกับหมอเข้ามาในเมตาท็อป50นะแล้วก็เนี่ยตอนนี้มันเป็นทีมผสมแล้วนะครับตอนแรกเขาใส่เป็นแบบพวกพ่อแม่นะครับแต่ตอนนี้เขาเอาหมอกลับมาเล่นเพราะว่าหมอเนี่ยมันถลุงวอยได้ดีมากนะเขาก็เลยแบบเอ้ยตัวละครนี้ยังใช้ได้นี่หว่าแล้วมันบัฟดาเมจได้ด้วยนะครับอย่างแกดิดัสนะครับอันนี้ก็รีเทิร์นฝ้ายังเป็นตัวรถเกาะเหมือนเดิมปู่นี่ก็ตอนนี้ไปสแตนด์อะโลนไปทีมไหนก็ได้นะครับได้ผีดีจูดานี่กลับมานะครับหลังจากที่ไม่โดนดูดมิเกตอะไรแล้วนะครับแล้วก็ตัวละครของเขาเองเนี่ยตอนนี้คือจะว่าไงเดียไอ้พวกอีฟหรือแทโออ่ะมันไปใส่พวกทะลุแคปเลือดกันบ้างแล้วนะครับไปใส่ทะลุแคปเลือดกับแบบว่าทะลุ1อะไรเงี้ยหรือใส่แหวนแม่นกับทะลุ1อะไรประมาณนั้นมันเลือกไม่ได้หมดไงแล้วบางคนที่บางตัวละครที่แบบไม่มีแหวนแม่นนะครับก็จะมีปัญหากับจูดาแน่นอนก็ตอนนี้ก็มีคนเริ่มเอามาเล่นมากพอสมควรนะแต่ถามว่าบายเอลมีไหมสัปดาห์หน้าคิดว่ามีนะถ้ายังคงแบบนี้นะครับเพราะวันนี้เนี่ยก็เป็นวันอาทิตย์แล้วเนอะเดี๋ยวมันคงตัดวันนี้แล้วล่ะที่2ตอนนี้เป็นบายเอลสัปดาห์หน้าเราอาจจะได้เห็นนะครับบายเอลเข้าสู่เซนนะครับส่วนแทโอกับอีฟไม่ต้องห่วงครับคนยังเล่นกันเหมือนเดิมนะที่จะมีมาเพิ่มเติมก็จะมีแค่คุณปู่นั่นแหละส่วนแอนตี้ทีมเมตาเดิมๆก็ยังอยู่กันครบต้องมาดูว่าสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวตอนลงเซน่าครับเขาจะจัดตัวยังไงกันเพราะว่าบางทีตอนไต่เนี่ยกับตอนลงเซน่าครับบางทีเขาจะจัดตัวไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมบางทีมาเปลี่ยนตอนวินาทีสุดท้ายแล้วแบบไปเปลี่ยนทีมเมตากันหมดตอนลงเซน่าครับหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถามว่าทีมถึกไปไหนครับทีมถึกลงเหวไปอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันรับดาเมจไม่ไหวนะครับมันรับดาเมจไม่ไหวนะแล้วทีมถึกมันต้องเลือกด้วยว่าจะถึกอะไรแถมทีมถึกตอนนี้เนี่ยค่อนข้างแพ้ทางทีมสถานะมากเขาเลยเอาทีมถึกออกแล้วเปลี่ยนมาเป็นทีมแบบพวกนี้แทนเพราะว่าตัวละครพวกนี้มันใส่แบบต้านทานได้แบบว่าเยอะมากๆนะครับแล้วมันก็จะสามารถเก็บ
พวกทีมสถานะได้ไวกว่าทีมถึกมันไม่ทันนะฮะโดนคริสแม่งปาดตายหมดนะแต่สำหรับสังเกตว่าสัปดาห์นี้เนี่ยทีมสถานะหายไปหมดแล้วเพราะว่าพอคนเลิกเล่นทีมถึกปุ๊บเนี่ยทีมสถานะมันสู้ทีมสปีดไม่ไหวนะส่วนใหญ่มันจะสู้ไม่ค่อยไหวนะครับเมตาก็ปรับเปลี่ยนกันเรื่อยๆแต่ว่าทีมเดิมๆก็ยังมีวนๆอยู่นะอันนี้คือข้อสรุปสำหรับเมตาปัจจุบันไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่กับศึกเซนนะครับในสัปดาห์หน้าหวังว่าจะเปิดยาวๆนะไม่มีล่มอีกวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม